วิ่งไปวิ่งมาเก๋าคิดถึงจะทำไงดีครับสวัสดีครับไม่ค่อยมีหัวข้อเรื่องเก๋านะครับมีสมาชิกเรียกร้องมานะครับขอแบบไม่ต้องวิชาการมากยินดีเลยครับเอาแบบบ้านๆเลยข้ออักเสบจากเก๋านะครับส่วนใหญ่เป็นโรคของผู้ชายนะครับผู้ชายในวัยหนุ่มนะครับเป็นอยู่ข้อเดียวนะฮะเอกลักษณ์คือเป็นข้อเดียวนะครับสาเหตุแน่นอนครับเป็นมรดกตกทอดมานะครับพ่อสู่ลูกปู่สู่พ่อปู่นะฮะเป็นโรคของผู้ชายนะครับกรรมพันธุ์ครับนะฮะสาเหตุอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็อาจจะ เรื่องของการอักเสบจากการวิ่งได้ไหมก็เป็นอาจจะเป็นการกระตุ้นนะครับนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กรรมพันธุ์นะฮะกรรมพันธุ์ในนักวิ่งนะครับถ้าเป็นนะฮะก็แนะนำว่าควรจะต้องหยุดนะครับปวดข้อนะฮะเอกลักษณ์ของเก๋านี่คือข้อเดียวเลยนะครับข้อเดียวเลยเป็นการตกผลึกของกรดยูริกนะครับกรดยูริกเพราะฉะนั้นถ้าปวดข้ออะไรพวกนี้นะครับแนะนำไปเจาะเลือดดูนะครับนะฮะไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะครับเจาะได้เลยนะฮะกรดยูริกเนี่ยนะครับเดินเข้าไปแล้วไปขอเขาเจาะเลยนะฮะถ้ามากกว่า6ขึ้นไปนะฮะนะครับให้สงสัยแล้วนะครับมันก็จะมีเก๋าเทียมแต่ผมจะไม่พูดถึงนะฮะเอาเป็นว่าเก๋าเลยนะฮะเก๋าคิดถึงเลยนะครับเป็นกันเยอะนะครับในหมู่ผู้ชายแล้วก็เพื่อนๆผมก็เรียกร้องกันมาให้หลังไมค์มานะครับเพื่อนที่สนิทนะครับบอกว่าช่วยพูดหน่อยสิมันมีอะไรบ้างนะครับบางทีคุณหมอบางท่านก็อาจจะคนไข้เยอะในโรงพยาบาลไม่มีเวลาอธิบายนะมาเลยครับฉบับเทอร์โบเก๋านะครับข้ออักเสบของผู้ชายนะครับไม่ค่อยพบในผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่หลังวัยทองนะครับเขาเชื่อว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนสุภาพสตรีช่วยระงับตรงนี้นะครับการดูดซึมของกรดยูริกนะครับตัวเลขบอกไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อย่านวดนะครับนวดแล้วเก๋ากระจายนะฮะเก๋ากดตกผลึกของกรดยูริกไปที่ไหนอย่างแรกเลยก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับก็ลงไปที่นู่นเลยครับเอกลักษณ์เลยนิ้วเท้าหัวแม่โป้งเลยครับหัวแม่โป้งไม่ว่าจะข้างใดข้างหนึ่งจะไม่เป็นพร้อมกันนะฮะนะครับจะไม่เป็นพร้อมกันนะครับหัวแม่โป้งนะฮะข้อต่อมาก็เป็นข้อตะตุ่มจากตะตุ่มก็มีขึ้นมาเข่าได้นะครับจากเข่าส่วนใหญ่จะไม่ไปสะโพกนะฮะเลยมาศอกเลยก็มีผมมีคนไข้ตอนนี้นี่ปล่อยไว้นานนะฮะเป็นเขาเรียกว่าโทฟี่แล้วเป็นโทไฟล์แล้วนะฮะโทฟี่หรือโทไฟล์ก็ได้นะครับแล้วแต่อเมริกันอิงลิชหรืออิงลิชอิงลิชบริติชอิงลิชนะครับพวกนี้คือเป็นตกผลึกที่เกาะใต้ผิวหนังแล้วนะครับมีบางท่านก็เดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าไม่ได้แล้วเพราะว่าตามนิ้วเท้าทุกข้อเลยครับตอนนี้ทุกนิ้วเลยนะฮะเป็นตะปุ่มตะปำโทฟี่มันไปเกาะใต้ผิวหนังนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อนะครับพยายามอย่าไปซื้อยาทานเองอย่าไปวินิจฉัยส่วนใหญ่แล้วปวดข้อเนี่ยแล้วอย่าไปซื้อยาทานเองคุณเภสัชก็ควรจะแนะนำให้ไปพบแพทย์นะครับเก๋ากินไตนะครับระวังก็แนะนำให้ตรวจดูนะครับตรวจสุขภาพดูนะฮะยูริกและก็ควบคู่กันกับไขมันนะครับคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับจะควบคู่กันนะครับกับคนที่เป็นเก๋านะครับและเรื่องของ
การทำงานของไตนะครับทำให้ไตวายได้นะครับนิดนึงนะฮะคนไทยส่วนใหญ่คำพูดต่อๆกันกินยามากเดี๋ยวตับพังเดี๋ยวไตวายโรคครับจะกินอวัยวะถ้าเราไม่กินยาตามที่แพทย์สั่งหรือรักษานะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วโรคกินอวัยวะโรคกินไตโรคกินตับไม่ใช่กินยาแล้วจะเป็นนั่นนะครับแล้วส่วนเกาเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นเฉียบพลันนะฮะก็จะมียาที่ทานชนิดเฉียบพลันนะครับนะฮะแล้วก็มียาอีกตัวหนึ่งที่ไว้แบบสำหรับพวกที่ระดับโปรละคือคุมไม่ได้ก็ต้องกินยาแต่จริงๆแล้วนะครับมาจากอาหารเครื่องดื่มนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้พูดแบบเนี่ยฮะกันเองเลยนะฮะไม่อยากให้มันขึ้นก็อย่าไปเอามาใส่ตัวเราเอง you are what you eat หรือ you are what you drink นะครับอ้าวสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดเกานะครับทำให้เกิดกรดยูริกสูงอ่ะว่ากันด้วยอย่างแรกเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดของหมักไวน์จินทุกอย่างนะครับแต่ผมขอยืมคำพูดของอาจารย์ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านจะพูดว่าเราเป็นแพทย์เราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไปสั่งคนไข้ไม่ได้เราได้แต่แค่แนะนำนะครับเพื่อนสนิทผมบอกว่าโอเคอยู่อยากดื่มห้ามอยู่ไม่ได้แต่ให้รู้ว่าอยู่เป็นเกาอ่ะอยู่หาเองก็แล้วกันสมมติอยากดื่มไม่ไหวแล้วคุณดื่มสมมติผมยกตัวอย่างเบียร์กระป๋องนึง2กระป๋องถ้า2กระป๋องมันเริ่มปวดคุณก็อย่าไปกินคุณก็เป็นหนูทดลองเอาเองนะฮะนะครับก็ต้องเป็นหนูทดลองเอาเองอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้นั่นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์แต่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าลิมิตตัวเองเท่าไหร่นะครับเครื่องดื่มอาหารเท่าที่เราทราบกันก็แน่นอนครับสัตว์ปีกทุกชนิดนกเป็ดห่านไก่นะครับเท่าที่นะฮะที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าปวดอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากทานไปเสริมเข้าไปมันก็ปวดมากกว่าเดิมนะครับทรมานนะครับเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกปูหอยนะครับทุกชนิดนะฮะปลาทะเลนะครับบางชนิดนะครับปลาน้ำจืดนะฮะอันนี้คือบางทีตำราไม่ได้เขียนไว้แต่เจอด้วยนะฮะคนไข้นะครับนี่คือหนังสือที่ดีที่สุดครับคนไข้เนี่ยแหละครับซักประวัติคุยกับคนไข้นะครับปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาไหลปลาคังปลาหมึกนะครับนี่แหละครับที่ทำให้กรดยูริกสูงได้นะครับปลาทะเลบางชนิดนะครับก็อาจจะทานได้แต่ส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับปลาพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นทานปลาอะไรปลานิลปลานิลนะครับปลานิลปลาเนื้ออ่อนได้ปลาดอลลี่นะฮะปลาตะเพียนนะฮะนะครับก็ได้นะครับไม่ใช่ปลาตะเพียนอะไรนะปลาน่าจะใช่นะฮะปลานะครับนะฮะไม่ใช่ปลาตะเพียนครับขออภัยปลาทับทิมนะฮะปลาทับทิมนะครับปลาตะเพียนนั่นหาไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้นะครับปลาสลิดได้ไหมหมอก็ได้ครับนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คนก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะครับทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องกบเขียดนะครับแมลงมีนะครับนะฮะซึ่งตำราไม่ได้เขียนไว้นะครับนะฮะกบเขียดนะฮะมกกบอมกบนะฮะนะฮะนี่คือกอเมของอีสานนะครับก็ให้ระวังไว้ถ้าทางเหนือก็มีพวกไส้อั่วนะครับไส้อั่วนะฮะพวกแกงฮังอาจจะใส่กะปิน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องก็เป็นได้นะครับเพราะว่าใส่กะปินะฮะกะปิปลาร้านะครับขึ้นนะครับผักเราจะรู้กันนะพูดเขายอดผักยอดผักยอดผักอะไรอ่ะนะครับคะน้ากระถินนะครับขี้เหล็กใบปอนะครับกระเฉดนะครับถั่วพลูถั่วทุกชนิดเลยนะครับถั่วทุกชนิดไม่ได้ห้ามแต่พยายามหลีกเลี่ยงและหาลิมิตตัวเองว่าเราทานได้ขนาดไหนแต่วันไหนที่เราปวดก็ไม่ควรทานไปทานผักอื่นผักกาดขาวอย่างเงี้ยได้นะครับผักกาดแก้วอย่างเงี้ยนะครับนะพวกบรอกโคลีอะไรเงี้ยได้นะครับ
ส่วนพวกถั่วก็ให้ระวังไว้ขึ้นครับขึ้นนะฮะนมถั่วเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำเต้าหู้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ขึ้นได้นะครับขี้เหล็กสตอถ้าเป็นภาคใต้น้ำบูดูปากใต้อาหารปากใต้นะครับหน่อไม้แน่นอนนะครับหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะครับมีอะไรตกค้างอีกบ้างอย่างอื่นนะฮะผักที่ว่าไปนะฮะยอดผักนะครับมะเขือนะฮะผักที่ตระกูลฟักตระกูลแตงนะฮะก็แตงกวาแน่นอนนะครับแตงกวาบวบมะละนะครับฟักนะฮะนะครับเป็นได้นะครับมีคนไข้ที่ชอบทานแกงฟักครับเป็นฮะขึ้นครับทานมากๆนะครับนี่แหละครับคร่าวๆมะเขือนี่มะเขือเปาะมะเขือพวงทุกอย่างเลยนะครับมะเขือยาวนะฮะทุกเลยฮะทุกมะเขือเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นคร่าวๆนะฮะส่วนวันนี้ก็บอกไปแล้วว่ากะปิปลาร้าน้ำบูดูนะครับพวกของหมักดองทั้งหลายแหละนะครับนี่ก็เป็นเทอร์โบนะฮะลองไปไล่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิสต์ไว้ให้นะครับข้างล่างนะครับมีอะไรที่นอกเหนือไปจากบางที่ลงไว้นะครับก็นี่แหละครับบางคนก็ไม่ทราบนะฮะว่าเฮ้ยจริงเหรอปลาดุกปลาหมอใช่ครับขึ้นครับปลาไหลนะฮะนี่นะครับนะฮะทีนี้รักษานะครับรักษายังไงพบแพทย์ฮะนะครับอย่าไปซื้อยาทานเองนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันมันต้องตรวจวินิจฉัยนะฮะหนึ่งก็ต้องดูการทำงานของตับของไตนะครับให้คุณหมอเขาดูนะฮะอาจจะเป็นคุณหมอทั่วไปอายุรกรรมเวชกรรมนะฮะหรืออายุรกรรมทางด้านข้อโดยเฉพาะนะครับก็ไปพบเขานะฮะสำคัญเริ่มมีอาการนะครับรีบพบแพทย์ครับตรวจดูซิว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในครอบครัวประวัติในครอบครัวมีใครเป็นไหมสุภาพบุรุษมีกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ตรวจดูครับแล้วเกาอยู่กับเราตลอดนะครับเกาอยู่กับเราตลอดนะครับเกาไม่ทิ้งเราไปไหนแต่เมื่อไหร่เราไม่บริโภคสิ่งที่กระตุ้นเกาก็ไม่มานะครับนี่แหละครับสั้นๆเกาคิดถึงนะครับอย่าไปเรียกเข้ามาเลยนะฮะส่วนนักวิ่งนะครับถ้าปวดอักเสบขึ้นมาก็พักครับนะฮะก็ต้องพักนะครับพบแพทย์ทานยานะครับอย่าไปทานพวกสเตียรอยนะครับสเตียรอยไม่ได้ช่วยนะครับนะฮะก็รีบพบแพทย์นะครับตอนนี้ตารางมาราธอนใกล้ฤดูปลายปีนะฮะโอ้โหมาราธอนรายการนะครับแต่ละรายการเริ่มมากันแล้วนะครับรายการต่อไปของผมก็พรุ่งนี้นะครับโคยูฮะนะครับขอบคุณพี่ติ้งนะครับเฮียสวิทนะครับที่ให้เกียรติมาโอ้โหนะครับมาถึงที่ร้านเลยนะฮะโคยูฮะ 11.5 กิโลนะครับแล้วก็จะมีของที่ชุมแพนะฮะผมยังไม่แน่ใจว่าเดือนนี้หรือตุลานะฮะเดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่รายการใหญ่โอ้โหจอมบึงมาราธอนครับโอ้โหสมัครได้นะครับจิ้มได้นะฮะโอ้สุดยอดจริงเป็นมาราธอนในฝันนะครับและเป็นเมเจอร์ผมถือว่าเป็นเมเจอร์ของเมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะพยายามจะเก็บเมเจอร์ให้ได้นะครับไม่ทราบว่ามีเหรียญรางวัลอะไรให้ไหมเหมือนกับเมเจอร์เมืองนอกนะฮะบ้านเราไม่ทราบนะครับฝากถามท่านผู้ใหญ่หรือพี่ๆนักวิ่งนะฮะมีไหมเอ่ยนะครับจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องเก็บเมเจอร์นะครับในเมเจอร์ที่ผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับกรุงเทพมาราธอนนะฮะแบงคอกมิดไนท์บางแสนนะครับขอนแก่นมาราธอนเชียงใหม่มาราธอนนะครับภูเก็ตนะครับและจอมบึงนะฮะ บุรีรัมย์ผมว่ายังไม่แน่นะครับเพราะไม่น่าจะใช่นะครับเพราะเพิ่งน้องใหม่เนาะนะครับนี่แหละครับเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดเลยนะครับสำหรับที่ผมลดน้ำหนักมาแล้วผมวิ่งเป้าหมายของผมคือนี่แหละครับวิ่ง 42.195 และรายการแต่ละรายการเน้นเลยนะครับจอมบึงนะฮะเตรียมซ้อมแล้วนะครับเตรียมซ้อมแล้วตอนนี้คือเข้าโหมด
จะเข้าฤดูแข่งขันแล้วนะฮะก็ใครมีอะไรแข่งตรงไหนนะครับโชคดีนะครับนะครับรักษาสุขภาพข้ออักเสบปวดข้อขึ้นมาสงสัยรีบพบแพทย์อย่าปล่อยให้เกาคิดถึงสวัสดีครับ